ไลค์กดแชร์กด Subscribe TVB Thailand และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตซีรีส์ตอนใหม่ๆก่อนใครพี่ใหญ่พี่ไปอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนั่งพักก่อนดีกว่านะรู้สึกเป็นยังไงบ้างเลยถนอมตัวบ้างสิพี่ใหญ่จะมาทำอะไรที่นี่ไม่มีอยู่โรงเทพกับอาจารย์เหรอก็ข้าเห็นท่านออกมาคนเดียวร่างกายก็ไม่แข็งแรงข้ารู้สึกเป็นห่วงก็เลยตามมาดูเท่านั้นเองเดี๋ยวเลิกดื่มสักทีเถอะนะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะข้าจะพากลับไปโรงทีมก่อนดีมั้ยเป็นรู้สึกดีขึ้นแบบไหมดีขึ้นมากแล้วแล้วก็อย่าไปไหนส่งเดชอีกเล่านอนพักอยู่ที่นี่แหละถ้าต้องการอะไรนะเรียกใช้ข้าได้เลยนะน้องรองต้องให้เจ้าเป็นห่วงเนี่ยข้าเกรงใจจริงๆเราไปเสกรวดสลักเดียวกันอย่าพูดมากเลยพักผ่อนก่อนเถอะนะจุลินน้อยพี่ลองเย็ดไปนี่จะทำให้พี่ใหญ่ตื่นอาจารย์ให้มาถามว่าวันนี้พี่ใหญ่มีอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าเราไปคุยกันในสวนดีกว่านะได้ที่แท้น้องรองดีกับข้าเพราะอาจารย์ให้มาเฝ้าดูอาจารย์สงสัยข้าเลยถ้ากรรมไม่ผิดก่อนตะวันตกดินก็จะถึงลู่หยางนะงั้นบอกมาก่อนว่าเมืองลู่หยางมีอะไรน่าเที่ยวบ้างอ่ะอ๋อมีที่น่าเที่ยวเยอะเลยอ่ะเช่นว่ามีรูปปั้นอูฐเอ่ยศาลาสายฝนเอ่ยยังมีวัดม้าขาวแล้วก็สวนจินกูบ่อน้ำร้อนแล้วก็ธรรมกรหินด้วยครับนี่น้องลินคือว่านอกจากที่เที่ยวแล้วยังมีอาหารประเภทที่ขึ้นชื่อลือชาประเภทเชิญชวนชิมมาหรือเปล่าอาหารยังมีเยอะใหญ่เลยเช่นปลาในห่วงโหนเนื้อชามเล็กรวมมิตรทอดแล้วก็สามไม่ติดด้วยนั่นคืออะไรไม่ติดนั่นน่ะสิไม่เคยได้ยินเลยอ่ะฮะก็คือไข่ตุ๋นที่1ไม่ติดชามงาน2ไม่ติดช้อนและ3ไม่ติดฟันเวลาเข้าปากด้วยนะโอ้โหงามไม่ชิมไม่ได้ละอีงานนี้ถูกใจคุณตะกะอย่างชอบพอดีเลยสิเนี่ยเอาล่ะถึงลู่หยางเมื่อไหร่นะให้พวกเราไปกินกันเลยโอ้ดีแน่นะเสี่ยลินจือต้องเลี้ยงด้วยได้เขาจะเป็นเจ้ามือเองเลยขอบคุณล่วงหน้าเลยว่าสบายเลยน้องรองสะกดรอยตามข้าอีกหมู่นี้เกิดเรื่องวุ่นวายหลายอย่างคัมภีร์ปราบมารของสกุลหลินก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนกันแน่คัมภีร์รัศมีม่วงถูกคนขโมยไปส่วนเพลงกระบี่เจ้าก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อรวมกันเข้าก็น่าอยู่ล็อกที่อาจารย์แกสงสัยเจ้าน่ะคำสั่งเสียที่หลินจันนานพูดไปก่อนตายข้าก็ได้บอกน้องหลินหมดไว้ไม่ปิดบังสุขภีปราบมารข้าจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปข้าพิรสมีม่วงข้าก็มันขโมยไปส่วนเพลงกระบี่ข้าพระรับการชี้แนะจากอุโสท่านหนึ่งซึ่งข้าเคยรับปากว่าจะไม่บอกชื่อให้ใครรู้เด็ดขาดอาจารย์หญิงที่ข้าพูดมาเป็นความจริงนะครับ
ได้ถ้าแม้แต่อาจารย์หญิงก็ยังไม่เชื่อข้าก็ใช้ความตายพิสูจน์แล้วก็อาชงคนเราเกิดมาต้องมีอุปสรรคบ้างเจ้าคิดสั้นแบบนี้ก็จะมาเอาหน้าผู้คนได้ยังไงถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงก็ต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาสิตั้งแต่เล็กจนโตเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยข้าจะคอยดูแลรักษาให้ตลอดแล้วมีหรือจะไม่รู้นิสัยของเจ้าเจ้าบอกว่าเปล่าก็คือไม่ได้ทำแน่ขอบคุณอาจารย์หญิงไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นข้าจะอยู่ข้างเจ้าเชื่อใจเจ้าเสมออาจารย์หญิงอาจารย์หญิงเอาล่ะเราพักที่นี่กันแล้วกันอาจารย์ครับข้าอยากไปบอกให้ท่านตารู้ก่อนนะครับจะได้เตรียมการต้อนรับท่านกับท่านอาจารย์หญิงให้สมเกียรติเลยทีเดียวครับเอ้ยพิธีรีตองวุ่นวายมันจะไม่ต้องมีแล้วนะอาจารย์ให้ข้าไปบอกท่านตาก่อนดีกว่านะครับไม่งั้นจะหาว่าข้าน่ะไม่รู้ธรรมเนียมเสียมารยาทได้นะครับท่านพี่ผิงจือไม่ได้มาล่วยอย่างนานแล้วคงจะคิดถึงท่านตาของเขามากเอางั้นก็ได้ขอบคุณอาจารย์นะครับอาจารย์หญิงถ้างั้นข้าขอตัวก่อนนะครับผิงจืออายุยังน้อยก็จริงแต่รู้จักทำงานรอบคอบท่าทางจะเหมือนท่านมากกว่าคนอื่นนะคะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ว่าไงวิ่งหน้าตื่นเข้ามาเก็บเดินได้หรือไงดูนี่ดูนี่ก่อนนี่ดูโอ้โหต้องสี่สิบตำลึงเก็บตกได้หรือไงเฮ้ยยิ่งกว่าเก็บได้ซะอีกนะพี่ใหญ่นี่ถ้าเกิดมีเอี่ยวด้วยนะเนี่ยจริงเหรอใช่ก็ตาเขาต้องหลินมารับอาจารย์กับอาจารย์หญิงด้วยตัวเองเลยอ่ะโอ้โหพวกเข้ามาเป็นขบวนใหญ่โตนอกจากเอาของขวัญกล่องใหญ่กล่องน้อยมาให้แล้วยังแจกเงินกระสิทธิ์วัดสารทุกคนคนละ40ตำลึงอีกต่างหากนะพี่ใหญ่รีบไปคารวะท่านหวังดีกว่านะจะได้เงินอีก40ตำลึงหนองๆไม่แล้วเข้าไปไปทำไมอ่ะไปพบกันได้40ตำลึงฉันนะพี่ใหญ่นะนี่40ตำลึงแล้วไงอ่ะพวกเขาทำแบบนี้ก็เพื่อจะอวดว่าตัวเองเขารวยแค่ไหนเขาไม่สนใจเงินแค่นี้หรอกที่เกียร์เป็นประจบประแจงเอาหน้าด้วยพี่ใหญ่คือถึงไม่อยากได้เงินก็ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะอาจารย์สั่งว่าพี่ใหญ่ต้องไปให้ได้อ่ะไปเถอะนะอย่าคิดมากเลยพี่ใหญ่ไปนะคราวนี้รบกวนท่านหวังมารับด้วยตัวเองข้ารู้สึกเกรงใจจริงๆเฮ้ท่านงักชื่อเสียงเรื่องลือจนข้าได้ยินมานานเหมือนคนคุ้นเคยแล้วเมื่อให้เกียรติมาถึงลวดหยางก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีของชาวยุทธจงโจมากกว่าท่านเกรงใจไปแล้วคราวนี้ข้ากับผู้หญิงพาเด็กออกมาท่องเที่ยวหาความรู้คนแรกที่อยากคารวะก็คือจอมยุทธจงโจดาพองไร้เทียมทานผู้อาวุโสหวังนี่แหละจริงแต่ว่าจู่ๆมากระทันหันจะรบกวนไปหรือเปล่าไม่ทราบนี่พวกเจ้าฟังให้ดีนะต่อไปคำว่าดาบทองไร้เทียมทานห้ามใครพูดถึงต่อหน้าท่านงักอีกเป็นอันขาดโอ้ไม่บังอาจไม่บังอาจท่านงักท่านรับหลานข้าเป็นลูกศิษย์ทำให้ข้าสาบซึ้งนักต่อไปหัวซานกับสำนักดาบทองก็ถือเป็นคนกันเองแล้วแน่นอนสมัครดับพองไปที่นับถือในยุทธภพนับแต่อดีตมาโหสานของเราก็ชื่นชมพวกท่านมาโดยตลอดคราวนี้โชคดีได้พบท่านหวังด้วยตัวเองยิ่งได้รับคำชี้แนะด้วยแล้วคงจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวท่านชมขมากเกินไปแล้วข้ารับไม่ได้หรอกเกินอาจารย์อาจารย์พี่ใหญ่มาแล้วครับอาจารย์อาจารย์หญิงอาชงคารวะจอมยุทธหวังเร็วครับจอมยุทธหวังสิทธิ์คนโตของข้าชื่อเล่งหูชงอ๋อข้าเล่งหูชงคารวะอาวุโสหวังก็ตามสบายทำไมไม่คุกเข่าลงอ๋อท่านตาท่านลุงทั้งสองครับพี่ใหญ่ยังบาดเจ็บอยู่ไม่สะดวกจะคุกเข่านะครับไม่เป็นไรมาข้ามีน้ำใจเล็กน้อยจะให้เป็นของขวัญพบหน้ากันอ่ะเหมาะเลยก็ราคาเงินซื้อเหล้าพอดีเลยขอบคุณมากนะเห็นผิงจือบอกว่าหลานเล่งหูมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ท่าทางรับเงินว่องไวนักเหมือนกับไม่ใช่คนป่วยเลยหลานเล่งหูเป็นศิษย์พี่ใหญ่ของผิงจือ
ฝีมือคงต้องร้ายกาจอย่างมากแค่บาดเจ็บนิดหน่อยจะเป็นไรเป็นนักหนาไว้ไปอยู่บ้านเราเมื่อไหร่ข้าจะให้บ่าวไพร่ต้มน้ำโสมให้กินมากๆเชื่อว่าไม่นานก็จะหายเป็นปกติอาชงยังไม่ขอบคุณท่านอาทั้งสองอีกเลยขอบคุณท่านอาทั้งสองท่านรักถ้ามาลู่หยางทั้งทีนี่สมควรไปพักบ้านข้านานๆข้าจะได้ทำหน้าที่ต้อนรับขับสู่นะท่านหวังอย่าเกรงใจเลยค่ะนักคู่หญิงเกรงใจตาหากรถมารออยู่ข้างนอกแล้วเชิญท่านทั้งสองเชิญ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 พี่ใหญ่ข้าพยุงท่านไปนะไม่ต้องฮะแค่นี้เดินไหวนะสิรินจือเราออกไปก่อนเถอะเนื่องจากเวลากระชั้นชิดไม่อาจจะเชิญชาวยุทธทั้งหลายในเมืองลั่วหยางมาร่วมกันต้อนรับท่านงักและผู้หญิงได้ขออย่าได้ถือสาก่อนแล้วกันนะเชิญท่านเลยแหมท่านหวังกล่าวหนักไปแล้วนะคะท่านหวังให้เกียรติขนาดนี้ข้ารู้สึกไม่อาจรับบ้าจริงๆอย่าเกรงใจเลยได้ข่าวว่าท่านงักซึ่งเป็นเจ้าสนักหัวสานมีวิชาลมปราณเป็นหนึ่งในห้าขุนเขากระบี่งั้นคงจะดื่มเหล้าเก่งด้วยนะมาข้าจะดื่มกับท่านงักให้เต็มที่เลยทีเดียวมาผู้ดีมีตระกูลย่อมไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปฮารุฮารากว่าเยอะเลยนะแน่นอนดาบทองสกุลหวังเป็นมหาเศรษฐีของลั่วหยางเลยทีเดียวฮะโถเอ้ยแค่ดูน้องหลินก็รู้แล้วพอมาถึงก็แทบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนท่าทางมีสง่าราศีก็ลูกผู้ดีเห็นไหมอ๋อใช่แต่ไหนแต่ไรนะก็เหมือนลูกผู้หลักมากดีอยู่แล้วผู้หลักมากดีท่านงักท่านได้ขอแข็งจริงๆมาๆๆเรามาดื่มกันอีกข้าเห็นที่จะไม่ไหวแล้วล่ะขอยอมแพ้ดีเอ้ยเกรงใจหรือเปล่าใช่ครับท่านตาปกติอาจารย์จะต้องฝึกลมปราณทุกวันก็เลยแต่ของมึนเมาไม่ได้นะครับท่านตางั้นวันนี้ข้าก็ได้รับเกียรติมากนะสิได้ข่าวว่ากระบี่สุภาพบุรุษงักปุกคงเป็นที่ยกย่องในยุทธภพวันนี้ได้พบท่าทางสุภาพอ่อนน้อมน่าเลื่อมใสยิ่งนักโอ้ไม่กล้าไม่กล้างั้นพิงเจอได้เป็นศิษย์ท่านงักก็ถือว่าโชคดีมากนะสิครับเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นคนสุขุมขึ้นต่างจากเมื่อก่อนหน้ามือไปหลังมือเลยเออท่านลุงใหญ่ครับเพราะอาจารย์อาจารย์หญิงสอนดีต่างหากเลยครับยังมีสิทธิ์พี่อย่างข้าด้วยนะแน่นอนสิทธิ์พี่ก็มีความดีความชอบเหมือนกันแล้วครับแล้วท่านงักพิงเจอกับลูกสาวท่านนี่ดูมันจะคุยกันถูกคอมากนะเนี่ยลูกสาวข้าคนนี้ถูกแม่ตามใจไปตั้งแต่เล็กท่านหวังท่านอย่าถือสาเลยนะโอ้โหท่านงักอย่าถ่อมตัวไปเลยดูลูกสาวท่านสิทั้งเก่งทั้งสวยไม่ทราบว่ามีคู่มั่นคู่หมายยังท่านหวังล้อเล่นแล้วล่ะค่ะปกติลูกข้าดีแต่ฝึกกระบี่ใช้อาวุธไม่รู้การบ้านการเรือนของลูกผู้หญิงแล้วจะมีใครมาชอบเด็กกระโปโลแบบนี้ได้งาคูหญินอย่าถ่อมตัวเลยลูกสาวตระกูลผู้กล้าคนธรรมดาย่อมไม่อาจเอื้อมทาบทามอยู่แล้วลูกข้าอายุยังน้อยเรื่องคู่ครองเรายังไม่คิดหรอกค่ะใช่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 งั้นมาดื่มกันเถอะเชิญ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 สงสัยสกุลหวังอยากได้น้องเล็กไปเป็นหลานสะใภ้แน่เลยนะนี่นะเชิญ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 น้องชายทั้งหลายอาหารในคืนนี้ถูกปากทุกคนหรือเปล่าถูกปากถูกปากอร่อยมากเลยพ่อครัวเราเป็นนักปรุงอาหารมือหนึ่งของลั่วหยางเนี่ยอาหารที่เขาทำน่ะปกติแล้วคนนอกจะไม่ได้กินง่ายๆหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจกินได้เต็มที่เลยอ๋อที่ถ้าพ่อครัวมือหนึ่งเป็นคนปรุงนี่เองมิน่ารสชาติจะได้เยี่ยมไปหมดทุกอย่างเลยทีเดียวนะพวกเรางั้นเหรอดูเหมือนคุณชายเล่งฮูจะไม่ค่อยถูกปากเลยนะเนี่ยนั่นน่ะสิน้องเล่งฮูทำไมไม่เห็นกินบ้างเลยอ่ะมานี่คืออาหารขึ้นชื่อของเมืองลั่วหยางเป็นเนื้อทอดกรอบลองชิมหน่อยดีกว่าเขาไปชอบกินอะไรมันเอ้ยในเมื่อน้องเล่งฮู้ไม่ให้เกียรตินะเราก็อย่าฝืนใจเลยแต่น้องเล่งฮู้ช่างสมเป็นศิษย์เอกของหัวศาสตร์นักฝีมือดีดื่มเหล้าก็ยิ่งเก่งด้วยจริงไหมเด็กๆเอาเหล้าแม่ขุนชัยเล่งฮู้อีกครับงานเริ่มกร่อยแล้วกระดกเลยยกสดเนี่ยโอ้ยไม่ดื่มอย่างกับน้ำพี่ใหญ่พี่ใหญ่ดื่มเลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ดื่มอีกเลยพี่ใหญ่เป็นไงบ้างเนี่ยทำอะไร
ฮะดื่มอีกเฮ้ยเอาล่ะมาพี่ใหญ่เร็วก็ได้แล้วอย่าดื่มเลยพี่ใหญ่พอเถอะนะสิรินจือมาก็ทำไมจะไปอยู่กับน้องเล็กซี่ไปเรามาดื่มต่อมาพอทีนี้น่ะท่านเมาแล้วนะมันต้องมายุ่งกับข้านะพี่ใหญ่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 นี่ไปที่ห้องพักก่อนดีกว่านะที่นี่มีคนอื่นอยู่อย่าพูดจ้าทรงเดชอย่างนั้นสิพี่ใหญ่ข้าแล้วพูดทรงเดชเจ้าอาจารย์เนี่ยมาจับตาดูข้าใช่ไหมพี่ใหญ่อย่าพูดมากเลยนะไปพี่ใหญ่ไปพักผ่อนก่อนไปแล้วต้องมาเฝ้าข้าทำอะไรผิดมาฮะไปที่ห้องพักพี่ใหญ่ไปก่อนเหมือนจะหยามเรามากเกินไปแล้วความแค้นของพ่อแม่เจ้าข้าจะสะสางให้ได้ทิ้งชื่อตามที่จะพูดมาเจ้าขนช่วยหวีช้างไห่ต้องการชิงคัมภีร์ปราบมารขอสกุลนี้ให้ได้แล้วตอนนี้คัมภีร์มันอยู่ไหนท่านพ่อกับท่านแม่ตายไปแล้วนะคัมภีร์จะอยู่ที่ไหนข้าก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะครับงั้นก่อนพ่อแม่เจ้าจะตายอ่ะได้พูดถึงที่ซ่อนคัมภีร์เล่มนี้หรือเปล่าเท่าที่พี่ใหญ่บอกให้รู้เนี่ยคำสั่งเสียที่ท่านพ่อให้ไว้เนี่ยไม่ได้พูดถึงคัมภีร์ปราบมารเลยครับอ๋อเท่าที่ดูถ้าไม่ได้ถูกหวีช้างไห่ชิงไปแล้วมาอยู่กับพ่อแม่ของเจ้าหรือว่าจะถูกพี่ใหญ่เจ้าเอาไปหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับพี่ใหญ่ไม่ใช่คนอย่างนั้นเด็ดขาดเลย คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจผิงจือจะอย่ามองคนในแง่ดีนักนะครับท่านลุงใหญ่ผิงจือพ่อแม่เจ้าต้องการปกป้องคัมภีร์จนถูกคนชั่วสังหารไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเจ้าจะต้องเอากลับคืนมาเพื่อสังเวยวิญญาณพ่อแม่บนสวรรค์ให้ได้ข้าไม่เคยลืมความแค้นใหญ่หลวงของพ่อแม่อยู่แล้วท่านตาไม่ต้องห่วงหรอกพี่ใหญ่ตื่นเร็วครับพี่ใหญ่ตื่นได้แล้วตะวันโด่งแล้วบอกให้ตื่นพี่ใหญ่ดูดิเอ้าลาเลี้ยงเลิกเฮ้ยเลิกตั้งนานแล้วเนี่ยมันเช้าเข้ามาที่สองแล้วเมื่อคืนนะท่านเมามากแถมยังเอ้ยพี่ใหญ่นี่พี่จำอะไรไม่ได้เลยกันเลยเนี่ยจำไม่ได้เฮ้ยกระชันแต่นะจริงสิวันนี้อากาศดีนะพวกเราเลยหวังว่าจะออกไปเดินเล่นกันหน่อยเท่านั้นเองนะพี่ใหญ่เขาไม่ไปทำไมนานๆจะได้มาเที่ยวทั้งทีทำไมไปดูสถานที่สำคัญก็ท้องกระบาดเสียเที่ยวเปล่านะพี่ใหญ่นะไปเถอะนะไปเลยไม่ไปทุกคนกำลังรออยู่ไปเลยเถอะนะไปทุกคนรอพี่ใหญ่คนเดียวนะเลยหน่อยไหนไปมาเขารอกันพร้อมหน้าพร้อมตาพี่ใหญ่มาแล้วครับพี่ใหญ่มาแล้วสวัสดีพี่ใหญ่สวัสดีพี่ใหญ่สวัสดีน้องทุกคนขอใจเล่งคูน้ำชาครับขอบใจน้องลินวันนี้จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อคือเราจะไปเที่ยวที่ผิงฉวนก่อนนะแล้วก็ไปต่อที่ถ้ำมังกรหินดีไหมล่ะครับเนี่ยฮะดีแต่ว่าเราไปเที่ยวทุกวันแบบนี้ข้ากลัวว่าเงินที่ตาเจ้าให้มามันจะไม่พอค่าใช้จ่ายอะดิใช่เมื่อทุกคนมาถึงที่นี่แล้วก็เท่ากับเป็นแขกบ้านของข้านะค่าใช้จ่ายทุกอย่างข้าก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนี่นะโอ้ยงั้นก็ดีเลยสิรินจือผิงฉวนที่เจ้าว่ามีอะไรน่าเที่ยวเหรอพิงชวนน่ะเหรอมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยน้ำใสไหลเย็นอ๋อยังมีอีกนะที่นั่นมีดอกโบตันที่ขึ้นชื่อของเมืองลู่หยางอีกด้วยอ่ะเอ้ยโบตันเป็นดอกไม้นำโชคเราต้องไปดูให้ได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าสิพี่ไปถึงน่ะดอกโบตันเขาจะเหี่ยวเป็นแถวแน่เลยเนาะรู้จักผู้จากันล่อนเหมือนพี่ใหญ่ได้เหรอข้าหมายความว่าความงามของท่านน่ะจะข่มจนดอกโบตันน่ะอายต่างหากแล้วน้อยปากดีนะไม่ดีดีดีข้ากลัวแล้วต่อไปนี้ก็จะไม่พูดอีกแล้วล่ะเดี๋ยวพอแค่ก่อนร้อนเราต้องรีบไปแล้วล่ะถ้าไม่งั้นกลับมาไม่ทันตะวันตกดินน่ะอาจารย์คงด่าข้าแย่เลยอ๋องั้นก็รีบไปเร็วก็รีบไปดิไปดินะทำไมไปเร็วเร็วแล้วรอเดี๋ยวจะรีบไปไหนพ่อโตเอ้าพี่ใหญ่มันนั่งอยู่ทำไมรีบไปเร็วเข้าไปรอข้าไม่ไปดีกว่างั้นท่านจะไปไหนอ่ะเมืองลู่หยางออกใหญ่โตข้ามีที่ไปแล้วนะเอางั้นเหรอไม่ได้ห่วงข้าหรอกพวกเขาไปกันหมดแล้วนะเดี๋ยวตามไม่ทันไม่รู้ด้วยล่ะโอ้เมื่อก็ตามสบายได้พี่ใหญ่นะเฮ้ยรอด้วยดิอย่าเพิ่งไปน้องเล็กรอข้าด้วยThank you.
พระแบบนี้สวยสิพระหยามกันเนี่ยเอาทำไมอะแบบนี้ฮะกินมันนี่มันสอนสายสตอยนี่ชูไม้กินไม่นึกว่าธมกรหินน่ะจะใหญ่โตถึงขนาดนี้นะเนี่ยนะเขาว่าคนสร้างเก่งมากต่างหากเสียดายนะพี่ใหญ่ไม่ได้มาด้วยจริงๆเลยแย่เลยจริงสิพี่ใหญ่เขาอยู่คนเดียวเขาจะไปไหนอ่ะใครจะไปรู้เขาล่ะไปไหน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 ยำแล้วเลยโถ่เจ้าเฮ้ยได้พี่ใหญ่พี่ใหญ่นี่พี่ใหญ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 ่เป็นไงบ้างพี่ใหญ่เป็นไงพี่เขาทำไมเป็นแบบนี้ได้ยังไงพี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นไรหรือเปล่าพี่ใหญ่เป็นไรหรือเปล่าพี่เป็นไรหรือเปล่าพี่ใหญ่โอ้พิงจือพี่ใหญ่จะเป็นยังไงบ้างอาจารย์ตรวจดูแล้วนะแค่บาดเจ็บภายนอกเท่านั้นเองไม่สาหัสมากหรอกครับอ๋อไม่นึกว่าไปถึงสิทธิ์เอกสนหัวสานแท้ๆฝีมือกลับไม่เอาไหนแค่ปวดนักเลงอัตภานก็ยังสู้ไม่ได้เลยเข้าว่าเพลงกระบี่หัวซองจะเก่งแต่ชื่อละมั้งถ้าลุงรอพูดผิดแล้วล่ะข้าเคยเห็นกับตานะตอนพี่ใหญ่ทำให้ยอดฝีมือ8คนตาบอดรวดเดียวกันเลยมันก็น่าแปลกแล้วนะถ้าอย่างนั้นเจ้าเล่งหูชงต้องขโมยคัมภีร์ปราบมายของเจ้าไปแน่นอนไม่งั้นมีหรอฝีมือเขาจะร้ายยิ่งกว่างักปุกคุ้งอีกจริงด้วยคราวนี้ที่ถูกพวกนักเลงทำร้ายเนี่ยก็เพื่อจะตบตาคนอื่นไม่รู้ความจริงแต่เสียดายปิดเราไม่ได้หรอกอ๋อไม่หรอกนะครับใครเห็นเพลงกระบี่ที่เขาใช้น่ะไม่ใช่ของคัมภีร์ปราบมารหรอกเฮ้ยพี่จือเจ้าอาจจะฝึกมันน้อยเลยไม่รู้เคล็ดลับสำคัญก็ได้นะก็คิดดูสิวีช่างไห่กับมู่เกาฟงพยายามนักหนาที่จะชิงคัมภีร์ให้ได้แสดงว่าข้างในมันต้องมีเพลงกระบี่ล้ำเลิศแน่จึงอาจเป็นได้ว่าเล่งหูชงนะเอาคัมภีร์ไปแล้วสามารถบรรลุถึงเคล็ดวิชาสูงสุดจากนั้นจึงกลายเป็นเพลงกระบี่ออกมาต้องเป็นแบบนี้แน่เรื่องนี้เราแค่สันนิษฐานไปเองเนอะก่อนจะมีหลักฐานจริงเนอะทะลุทั้งสองอย่าเพิ่งวู่วามเด็ดขาดเลยนะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่เจ้าเล่งผู้ชงต้องขโมยคัมภีร์ปราบมาผู้เจ้าไปแน่ไม่งั้นมีหรือฝีมือเขาจะร้ายกาจจนกว่าข้าคุกคุ้งอีกไม่จริงมันต้องไม่ใช่คำพีปราบมันสวัสดีครับคุณชายเล่งมีอะไรเหรอน้องลินอ๋อเปล่าแล้วพี่ใหญ่คือท่านตาให้ข้าเอายามาให้ท่านกล่องหนึ่งนะบอกว่ารักษาแผลฟกช้ำได้ดีอ๋อขอบคุณท่านอุโสหวังด้วยนะได้ข้าไปก่อนนะน้องเล่งหูจะไปสู้กับพวกอันธพาลอีกเหรอไม่ต้องห่วงหรอกเมื่อกี้เราไปจัดการให้แล้วไม่กล้ามาซ้อมเจ้าอีกแน่งั้นเหรอเรื่องเล็กแค่นี้ไม่น่าต้องรบกวนดาบทอสกุลหวังเลยนะดังคำว่าเมื่อเป็นแขกเราก็ต้องดูแลใครกล้ารังแกแขกของสกุลหวังเราก็เท่ากับไม่ให้เกียรติเราด้วยใช่แล้วหน้าไหนกล้ามาหาเรื่องสกุลหวังจะไม่ได้ตายดีเด็ดขาดงั้นเหรออ๋อมีหน้าล่ะ
แค่สั่งสอนนักเลงไม่กี่คนก็ต้องเที่ยวโพธนาไปทั่วให้รู้ว่าดาบทองสกุลหวังเนี่ยมีบารมียิ่งใหญ่ไพศาลแค่ไหนชื่อเสียงเขาดาบทองสกุลหวังนั้นทั่วเมืองลั่วหยางใครๆก็รู้ทั้งนั้นไม่เหมือนสิทธิเอกสระหัวสานอย่างเจ้าแค่นักเลงกระจอกก็ยังสู้ไม่ได้เลยถ้าใครรู้เข้านะพี่หวังหาว่าเจ้าเรามีชื่อซะเปล่าไม่สมราคาคุยเลยน่าขำเนี่ยข้าไม่มีราคาคุยอยู่แล้วเอาชื่อเสียงไปอ้างก็ไม่มีใครก็เชื่อถือสักหน่อยนึงผิงจือบอกว่าพี่ใหญ่ของเขามีเพลงกระบี่ล้ำเลิศหาใครเทียบยากครั้งเดียวก็ทำให้ยอดฝีมือ8คนตาบอดได้ใช่ไหมอ้าวงั้นยอดฝีมือ8คนนี้ก็เก่งกว่าอันธพาลของเมืองลั่วหยางที่เคยซ้อมเขาน่ะสิจริงด้วยน้องเล่งหูเจ้าเห็นด้วยหรือเปล่าฮะในเมื่อเพลงกระบี่ของน้องเล่งหูร้ายกาจนักหนาข้าก็อยากจะขอศึกษาวิชาของศิษย์เอกสำนักหัวซานเหมือนกันโอ้ยโอ้ยเสียใจด้วยนะข้าเล่งหูชงเนี่ยไม่เคยสนใจวิชาสำนักดาบทองเลยมันติดเดียวเจ้าเอ้ยแน่อยู่แล้วพระเจ้าสนใจเพลงกระบี่ปราบมารของหลานข้าลิ้นพิงจือมากกว่านี่นะพูดแบบนี้ไม่ความว่าไงกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องยังต้องถามอีกเหรอได้ข่าวว่าก่อนน้องสาวกับน้องเขยข้าจะตายมีเจ้าคนเดียวที่อยู่กับพวกเขาใช่ไหมใช่งั้นยังไม่คืนกับพี่ปราบมารให้หลานเขยอีกเหรอน้องหลินได้พวกท่านมาถามข้าหรือไงเนี่ยทำไมเขามาถามข้าเองถามเจ้าเหรอเขาเป็นศิษย์น้องเจ้าจะกล้าเอ่ยปากได้ยังไงเราเป็นลุงของเขาเห็นหลานถูกรังแกจะนิ่งดูดายได้ยังไงเออได้ข้าจะบอกให้รู้นะก่อนที่ลิ้นเจิ้นนายกับหูหยินจะตายไม่ได้ทิ้งคัมภีร์ปราบมารไว้ให้เชื่อหรือไม่ก็ตามใจเดี๋ยวเจ้ายังไงอีกเล่าเอาคัมภีร์ปราบมารออกมาก่อนถ้าข้าเล่งหูชงขโมยคัมภีร์ปราบมารไปจริงขอให้ถูกอาวุธทิ่มแทงตายนึกแกล้งสบายนิดหน่อยก็จะหลอกเราได้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วเว้นแต่ยอมให้เราค้นตัวเหมือนนั้นก็จะรู้ความจริงเองค้นตัวข้าก็ไม่ใช่โจรเดี๋ยวสิถ้าบริสุทธิ์ใจจริงน่ะทำไมต้องกลัวด้วยเล่าถ้าค้นแล้วไม่พบเจ้าก็จะได้ล้างมนทินมิยังมีการดีกว่าเหรอได้ถ้าอย่างนั้นก็เชิญอาจารย์กับอาจารย์หญิงรถทน้องลินมาเป็นพยานด้วยกันแล้วกันถ้าเราไปเจ้าของคัมภีร์ไปซ่อนแล้วถึงค้นอีกก็ไม่มีทางเจอหรอกถูกต้องจะค้นก็ต้องค้นมันตอนนี้แหละเอาไปค้นเฮ้ยเอาเลยค้นเจอแล้วใช่จริงๆด้วยล่ะคราวนี้มีหลักฐานพร้อมแล้วล่ะเห็นไหมลาเล็กหูข้าขอถามหน่อยคัมภีร์ปราบมารเล่มนี้เจ้าได้มาได้ยังไงชงห้ามเสียมารยาทเมื่อจอมยุทธหวังถามเจ้าจะก็ตอบตามความจริงเดี๋ยวนี้อาจารย์ข้าบาดเจ็บอยู่กำลังภายในก็สูญสิ้นพวกเขายังมารุมรังแกนี่เลยคือวิธีต้อนรับแขกนะจะงุบงิบคัมภีร์ปราบมารของหลานข้าพวกเราดาบทองสกุลหวังจะถือคนต่ำช้าอย่างเจ้ามาเป็นแขกได้ยังไงกันน้องหลินพูดดีกว่าบรรดาจักรสงสัยข้าขโมยคัมภีร์ใช่ไหมพี่ใหญ่ข้าพี่ใหญ่ข้าต้องไม่ทำแบบนี้แน่หลักฐานก็เห็นอยู่แล้วเลวุชงไม่ต้องแก้ตัวได้งั้นข้าขอถามหน่อยพวกท่านมีใครเคยเห็นคัมภีร์ปราบมารบ้างนะในเมื่อไม่เคยเห็นรู้ได้ยังไงมันคือคัมภีร์ปราบมารเราค้นได้จากตัวของเจ้าส่วนอาจารย์เจ้าก็บอกว่ามันไม่ใช่คัมภีร์วิชาหัวซานและยังไม่ใช่คัมภีร์ปราบมารอีกเหรอได้ในเมื่อพวกท่านยืนกรานว่าคือคัมภีร์ปราบมารงั้นข้าก็ขออวยพรให้ดาบทองสกุลหวังรีบฝึกสำเร็จเร็วๆเข้าถึงตอนนั้นจะได้เก่งทั้งเพลงดาบเพลงกระบี่ให้เป็นที่เลือกลือไป3โลกเลยท่านพ่อมันหลานเล่งหูทุกคนมีสิทธิ์ทำผิดในเมื่อเจ้าสำนึกได้ยอมคืนคัมภีร์ให้เราแล้วเราก็จะเห็นแก่ท่านงักไม่ถือสาหาความเรื่องนี้อีกมาข้าจะช่วยคลายจุดให้ไม่ต้องเสียแสบทำดีอย่าว่าตบตาคนจะฆ่าได้เลยชงอาจารย์ทิ้งขอบคุณอาจารย์หญิงอาจารย์หญิงหนังสือเล่มนั้นเป็นตำราดนตรีตีนพิงกระเป๋าคลุยผู้คนปัญญาอ่อนกลับหาว่าเป็นคัมภีร์ปราบมารมันช่างน่าขำจริงๆเลย
อาชงลุกขึ้นก่อนอาวุโสหวังขอยืมหนังสือเล่มนี้ให้ข้าดูหน่อยได้ไหมได้ไอ้งักงูหินดูสิขออภัยท่านหวังด้วยถ้าเป็นตำราดนตรีข้าก็ไม่รู้เรื่องแต่คัมภีร์วรยุทธ์ข้าเคยเห็นมามากเล่มนี้ดูแล้วไม่เหมือนเพลงกระบี่เลยไม่ทราบว่าบ้านท่านใครมีความรู้ด้านดนตรีบ้างจะได้เชิญมาพิสูจน์ดูเมื่อนั้นก็จะรู้ความจริงเองท่านพ่อเลขาอี้ที่อยู่ห้องบัญชีเชี่ยวชาญการเป่าขลุ่ยเราเชิญเข้ามาดูดีไหมเฮ้คัมภีร์วรยุทธ์มีหลากหลายมากมายเพื่อไม่ให้คนอื่นแอบฝึกก็เขียนกระบวนท่าต่างๆให้เป็นทำนองดนตรีเพื่อกันมาให้คนรู้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรตรงไหนสักหน่อยจริงด้วยเหมือนอย่างเพลงดาบคู่สัมพันธ์ของพรรคดาบเทวดาก็บันทึกไว้ในตำราดนตรีเล่มหนึ่งอาวุโสหวังในเมื่อมีเลขาอี้ซึ่งรู้เรื่องดนตรีดีเราก็เชิญเข้ามาพิสูจน์ดูจะได้เป็นที่สบายใจของทุกฝ่ายด้วยนะก็ได้ตามเลขาอี้ออกมาครับท่านพ่อเลขาอีว่าไงเล่มนี้มันคือตำราดนตรีจริงหรือเปล่าข้าดูไม่รู้เรื่องเลยครับจากทำนองกงกลายเป็นทำนองเสียงตามหลักการดนตรีไม่น่าจะบรรเลงเพลงได้แล้วตรงนี้เสียงเจียวจู่ๆกลายเป็นเสียงอยู่นะครับโอ้ยซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนต่อไอ้เจ๊กลุยเป่าออกมาก็ไม่เป็นเพลงหรอกครับนี่ท่านเป่าไม่ได้อามีคนอื่นเป่าก็ได้เนี่ยถูกต้องถ้าโลกนี้มีใครสามารถเป่าเพลงบทนี้ได้ก็ขอเริ่มใสอย่างจริงใจแหละเว้นแต่มีคนหนึ่งอยู่ตรงฉันเอ้ผู้แบบนี้แสดงว่าตำราเล่มนี้ไม่สามารถบรรเลงออกมาเป็นดนตรีใช่ไหมใช่ไหมแกขันน้อยจนปัญญาจริงๆก็ครับนายท่านเลขาอี้เมื่อกี้ท่านบอกว่าที่ตรงเฉินมีคนเป่าได้ใช่ไหมใช่ที่นั่นมีเท่าไผ่เขียวคนหนึ่งทั้งเป่าขลุ่ยและดีดพิณเป็นทั้งสองอย่างบางทีเขาอาจบรรเลงได้คนใดเมื่อไม่ใช่ตำราดนตรีทั่วไปก็แสดงว่ามีเล่ห์ในอย่างแน่โถ่เอ้ยในเมื่อพวกท่านไม่เชื่อก็ไปหาเท่าไผ่เขียวให้พิสูจน์กันแล้วกันจะได้ล้างบนทินให้ข้าด้วยแต่ว่าคนคนนี้มีนิสัยประหลาดมากอะไรที่เขาไม่อยากสนใจต่อยคุกเข่าขอร้องอ่อนวอนแค่ไหนเขาก็ไม่แย่แสแต่ถ้าจะยุ่งแล้วก็ให้ไล่ไงก็ไม่ยอมไปเท่าไผ่เขียวคนนี้เป็นแค่ช่างฝีมือธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแถมยังชอบทำอะไรเพี้ยนเพี้ยนแล้วคำพูดของเขาจะเป็นที่เชื่อถือได้ยังไงกันล่ะแต่ว่าเรื่องนี้สำคัญอาชงกับผิงจือต่างเป็นสิทธิ์ของหัวซานทั้งคู่ซึ่งข้ากับสามีจะไม่เข้าข้างใครเด็ดขาดในเมื่อเท่าไผ่เขียวคนนี้รู้เรื่องดนตรีดีก็ขอรบกวนอาวุโสหวังพาเราไปหาหน่อยจะได้ช่วยตัดสินถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตรงเฉินพร้อมกันก่อนแล้วกันนายท่านท่านงักเท่าไผ่เขียวอยู่ที่นี่แล้วครับนี่ทั้งนี้ครับทั้งนี้แหมเรียกข้องอันนี้นะครับนี่บ้านนี่ครับนี่จะคือท่าไผ่เขียวเหรอหูแตกหรือไงเรามาจากดาบทองสกุลหวังมีเรื่องจะถามหน่อยดาบทองดาบเงินสู้ดาบขุนสนิมของข้าไม่ได้หรอกเอ้ยข้ามายุ่งเรื่องทางโลกนานแล้วแต่เรื่องทางโลกยังมายุ่งกับข้าอยู่เรื่อยแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเล่าบ้าจริงเพ้อเจ้ออะไรของเจ้าเฉียงเรียกคุณชงให้หัวซานคารวะท่านผู้อาวุโสครับอาวุโสข้าถูกคนชั่วให้ร้ายกลายเป็นคนบาปอยากให้ท่านช่วยตัดสินให้ความเป็นธรรมด้วยครับนี่น้องชายเจ้าถูกคนใส่ร้ายอย่างนั้นเหรอใช่ครับอาวุโสเขามีตำราดนตรีเล่มหนึ่งแต่พวกสกุลหวังไม่มีเหตุผลยืนกรานหาว่าเป็นกระพีกระบี่ของพวกเขาครับโอ้ได้ข่าวว่าท่านเชี่ยวชาญดนตรีจึงอยากให้ช่วยพิสูจน์หน่อยเพื่อคลายความสงสัยค่ะข้าถูกกล่าวหาให้ร้ายตอนนี้มีแต่ท่านเท่านั้นที่ยืนยันความบริสุทธิ์ได้ครับก็ได้เห็นแกที่เจ้าไม่ยะโสโอหังเหมือนคนบางคนน่ะข้าจะช่วยสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันขอบคุณอาวุโสแล้วตำราอยู่ไหนล่ะอยู่นี่ขอถามหน่อยมันเป็นคัมภีร์วรยุทธ์ที่เขียนในเชิงดนตรีเพื่อปิดบังผู้คนใช่ไหมคัมภีร์วรยุทธ์
เอาอะไรมาพูดไม่แค่ทำนองดนตรีเท่านั้นมันเป็นตำราพินกับครุยก็จริงอยู่นะวะแต่ว่าคนแต่งเขียนทำนองอย่างพลิกแพลงเล็กน้อยดูแล้วมันค่อนข้างจะงงๆอยู่นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทิ้งตำรานี่ไว้กับข้าชั่วคราวแล้วข้าจะค่อยๆศึกษาเองก็แล้วกันเฮ้ยมันเป็นคัมภีร์กระบี่ที่หาไม่ได้อีกแล้วอ่ะใครๆก็ช่วงชิงเพื่อจะเป็นเจ้าของใช้ท่านเองง่ายได้ยังไงเชิญหัวนักรีบๆเอาไปซะเลยไปๆๆโอ้โสครับคือได้มันไส้ที่ผมมารังแกเจ้าเพียงคนเดียวข้าจะช่วยเจ้าข้าจะเอาไปให้อาหญิงเขาดูบางทีนางอาจจะบรรเลงได้ก็ได้นะมานี่ขอบคุณอุโสนี่ถ้าภัยเขียวคนนี้อายุเกือบ70แล้วนะอาหญิงเขาก็ไม่ต้องแก่มากเลยนี่นั่นสิคะถ้าอายุมากยังจะดีดพินได้อีกเหรออใช่แล้วเพลงนี้แหละจ้าหญิงเพลงนี้ที่ข้าเคยบอกครับไม่นึกว่าโลกนี้จะมีทำนองเพลงที่ไพเราะแบบนี้เลยอ่ะจริงสิมันชื่อว่าเพลงอะไรเหรอมันเป็นทำนองเพลงเยอะยุทธจักรนะครับท่านยายคนนี้เก่งจังเลยดูปุ๊บก็สามารถดีดพินได้แล้วทำนองเพราะมากกว่าจริงแต่ต้องคู่กับนักดีดพินดีถึงจะถ่ายทอดมาเป็นเพลงได้ที่ข้าเคยได้ยินก็เป็นแบบนี้แหละครับประสานเสียงคุยกับเสียงพินเฮ้ยเอาโสเล่มนี้เป็นตำราคุยกับพินจริงๆอ่ะเมื่อกี้คงได้ยินอาหญิงของข้าดีแล้วใช่หรือเปล่าล่ะเออนี่น้องชายทำนองเพลงที่อยู่ในตำราเล่มนี้นะนับว่าหายากนักนะคือเป็นของล้ำค่าก็ว่าได้อย่าให้ตกไปอยู่ในมือของพวกปัญญาอ่อนทีเดียวเชียวนะเดี๋ยวจะเป็นสนิทกับตำราเปล่าๆนะข้าจะบอกให้ล้านเล่งหูเราเข้าใจเจ้าผิดขอโทษด้วยนะเอาโสหวังในเมื่อเป็นการเข้าใจผิดกันก็อย่าสายใจดีกว่าเรากลับกันเถอะได้ถังักเชิญพวกเรากลับได้แล้วเชิญอาชงยังไม่ไปเหรออาจารย์หญิงข้าอยากอยู่นี่ต่อครับแขนเจ้ายังเจ็บอยู่อย่าใช้แรงมากนะรีบกลับไปแล้วกันครับอาวุโสข้าขอตัวนะเชิญเชิญตามสบายไม่ส่งนะน้องชายจะเป็นไรหรือเปล่าล่ะน่ะโอ้ไม่เป็นไรครับข้าเพียงแต่นึกถึงเรื่องเก่าเท่านั้นไม่ทราบมารบกวนท่านหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกจริงสิ
ถ้าว่าเจ้าไม่รังเกียจแล้วก็ข้าจะชงน้ำชาให้เจ้าดื่มเอาหรือเปล่าล่ะเอาครับขอบคุณมากครับอ๋องั้นนั่งนั่งรอก่อนนะเออท่านผู้โสครับโบราณว่าผู้รู้การดนตรีนะหายากเมื่อกี้ก็ได้ยินท่านกับอาหญิงดีดเพลงเยอะยุทธจักรรู้สึกว่าจะได้พบเจ้าของแล้วจึงอยากรบกวนท่านช่วยเอาบทเพลงนี้ไปมอบให้กับอาหญิงเขาจะได้หมดห่วงสักทีนะครับงั้นเหรอแต่ข้าต้องเข้าไปถามอาหญิงก่อนว่าเขาจะยอมรับหรือเปล่าสิได้ครับเอองั้นรอเดียวนะคำพีวรยุทธ นี่น้องชายข้าน่ะได้พูดกับอาหญิงแล้วนางบอกว่าเชิญเจ้าเข้าไปข้างในหน่อยนะจริงเลยครับไปได้ที่ MV Hub